ส่วนทางด้านสายศาสนาพอได้ยินคำว่าอนุภาคพระเจ้าเขาก็รับไม่ได้อกจะแตกตายทีนี้ก็มีการทะเลาะกันนะเนาะระดับมนุษย์ผู้เขาอยู่กลุ่มท็อปๆนักศาสนาก็บอกว่าฉันเข้าใกล้พระเจ้าหรือฉันอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าหรือฉันเข้าถึงพระเจ้าประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนวิทยาศาสตร์บอกว่าอนุภาคพระเจ้าเท่านั้นนะครับมันก็ย้อนยอดอกให้กับกันแหละกันเออแล้วใครเนาะจะมาบอกเล่า90ที่มีทางออกกันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่าอนุภาคพระเจ้าเด้อสิบอกให้กลับมาถึงตัวล่าสุดอนุภาคผีทีเนี้ยโอ้โหลุงจะไปยังไงเนาะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือแผ่นดินโลกใบนี้ประมาณนั้นนะครับพอเวลากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดสูงๆอย่างนั้นนะฮะกลุ่มพระเจ้าจะว่าไงต่อถ้าหาว่ากลุ่มพระเจ้าไม่มีคำตอบจากสวรรค์ก็ลุงออกก็ขออนุญาตถือโอกาสเล่าสู่ฟังในรูปแบบของกลุ่มสาธุกันละกันเด้อสิบอกให้ผมกำลังจะบอกว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์มันไปคนละทางเห็นไหมยากที่จะบรรจบเข้าหากันได้กลุ่มสาธุเนี่ยจะมีความสามารถไหมที่จะให้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆนะครับแบบท็อป10ท็อป5เลยนะครับกลุ่มศาสนาก็ท็อป10ท็อป5เหมือนกันดูซิว่ามันจะไปต่อได้ไหมส่วนสาธุขออนุญาตอธิบายว่าจะเริ่มต้นยังไงจึงจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันคำแรกนะครับกลุ่มสาธุนี่จะพูดคำว่า1อากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนาจิโกปัจจัตตังเวทิปะโพวินยุหิติเริ่มสาธุนะกลุ่มสาธุและอมิตพุทธน่าจะอยู่ในขอบเขตขอบข่ายเดียวกันนะครับนะเอาละมันแปลว่าอะไรเอามันชัดถ้อยชัดคำเลยแปลว่าไม่มีเวลาหรือในหนึ่งถ้าคนไหนกด Google เป็นนะไม่มีการก็คือไม่มีการเวลานั่นนะคำว่าไม่มีเวลากลับคู่กับข้างอันหนึ่งก็คือได้ทุกเวลาเห็นไหมกับคู่กับได้ทุกเวลาซึ่งเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองครับความหมายคำว่าอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นะครับตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะเวลาเป็นศูนย์นะกลุ่มทักทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้นะไม่ว่าจะสร้างอะไรสิ่งที่มันสุดยอดของการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้านะจะให้ได้เท่ากับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆเลยนะครับแม้แต่ในบทบาทของการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถทำได้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่าสิ่งที่จับต้องได้ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะเคลื่อนที่ให้เร็วยิ่งกว่าเร็วก็ทำไม่ได้นะแต่มีสมการหนึ่งที่ไม่สามารถทดลองได้ก็คือสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองนั่นเองครับมันหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
เร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนั้นจะคายคือมันจะหมดความเป็นรูปนะจะหมดความเป็นรูปมันเคลื่อนที่เร็วจะบอกว่ามันเสียดสีกับอากาศก็ว่าได้อากาศนี่เสียดสีกับอากาศทำให้ วัตถุชิ้นนั้นมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งหมดมวลนะครับในเชิงทฤษฎีกลุ่มฟิสิกส์นะฮะเขาก็บอกว่าเขาคิดได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยแปลว่าได้แต่ imagination ก็คือได้แต่ทางด้านจินตนาการหรือความคิดนั่นเองหรือตั้งเป็นสมมติฐานไปเรื่อยแหละแล้วก็หาคำตอบตามสิ่งที่ได้ตั้งเป็นสมมติฐานตรงนั้นก็แปลว่าชงเองกินเองเห็นไหมชงเองชงขึ้นมาเองแล้วก็หาวิธีกินเอาเองหรือวิธีกินรวบด้วยประมาณนั้นนะครับเอาละนั่นคือความคิดของเขาในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาไปพูดคุยอะไรกับกลุ่มคณิตศาสตร์นะถ้าหากว่าไม่ทันเขานะครับก็จะถูกรับถูกเบรกถูกเตะตะขาเรื่อยไปเพราะต้องยอมรับว่ากลุ่มคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่มีความคิดเร็วเก่งจำแม่นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาเจอคำถามลุงหงอเขาให้หงายเก่งเลยเช่นแน่นะตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวสิแค่นี้ก็หงายเก่งนะจ๊ะ หรือถ้าหากว่าแน่ไปกว่านั้นทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ดูสิก็ยิ่งหมดเลยหมดอะไรแต่อยากเลยเจอสองคำถามนั้นนักคณิตศาสตร์ง่ายรับรองได้เลยโอเคมาเอาอะไรจะไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องของกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับมาถึงคำว่าอนุภาคผีทีนี้สิ่งนั้นเขาพูดถึงคำว่านิวตริโน่นะครับผมจะพูดบ่อยครั้งนะฮะนิวตริโน่เนี่ยมันแปลว่าหายตัวหายวับไปกับตานะก็แปลว่ามันเร็วมากเร็วจนกระทั่งจับตัวไม่ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่านิวตริโน่มันเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะนิวตริโน่เนี่ยพอเวลาก็มีการค้นคว้าทำการทดลองในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปแบบเขาก็เลยมาเรียกเพื่อที่จะมันคานกันกับอนุภาคพระเจ้าก็เลยมีอนุภาคผีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็แปลว่านักฟิสิกส์ก็ไม่ลงรอยกันใช่ไหมกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปคนละเรื่องนะแนวทางสาธุนี่ก็คือหนึ่งนะฮะคืออากาลิโกนะครับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปถึงอากาลิโกได้มันมีทางเลือกอื่นเลยครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตต้องและต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตบริสุทธิ์ที่มันจะมีความเร็วไม่สามารถวัดเป็นระยะทางหรือว่าความเร็วได้เพราะทุกอย่างมันอินฟินิตี้จุดเริ่มต้นกับจุดปลายสุดเป็นจุดเดียวกันมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่รู้กี่หมื่นล้านปีแสงไม่สนนะครับแต่จิตมันจะไปถึงต้นทางต้นทางก็แปลว่าจุดกำเนิดของมันกำเนิดต่างๆไปถึงต้นทางของการเกิดสรรพสิ่งกันแล้วจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนนะฮะจิตมันต้องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะฮะลุงหงอไม่เกี่ยวนะลุงหงอเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เชื่อมั่นว่ามีสองหูด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวัยไหนเพศใดก็ตามนะครับฟังไม่ก่อนกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายังไงคำพูดเหล่านี้ไม่ได้หายไปจากโลกแน่นอนจะอยู่ในโลกอีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เขาด้วยนะครับใช่นะแล้วมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าทางด้านพุทธะ
อย่าลืมนะข้อที่1อากาลิโกนะฮะข้อที่2คือค่าคงที่ค่าคงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้หลักคณิตศาสตร์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะตั้งสมมติฐานปักธงเอาไว้หาให้ตายไงไม่ได้ค่าคงที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงออกพูดแค่2คำระหว่างคำว่าอากาลิโกซึ่งแนวทางของพุทธะโดยตรงนะครับเพราะมีบทสวดอยู่ในมันจะเป็นอิติปิโสยังไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรก็ใช่หรือเปล่านะก็คงใช่ละ บทสวดอิติปิโสเนี่ยขลังนะให้ดูไว้เดินหน้าไปให้มันจบปุ๊บถอยหลังทีนึงนะดูสิขลังนะ ท่องให้ขึ้นใจไปเลยครับดีไม่ดีหายตัวได้ทำไปเล่นไป เป็นนิวทริโนไปเลยง่ายๆนะไม่พูดเล่นนะแล้วอีกคนหนึ่งที่มีการท่องจำก็คือเรื่องของปฏิโมกข์นะนั่นนะดีไม่ดีหายตัวได้ทำไปเล่นไปนะ ถ้ามันล้อมหนึ่งล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะตรงนั้นนะดีไม่ดีไม่ได้พูดเล่นนะส่วนปฏิโมกข์เพราะมันเป็นคำย่อของพระวินัยทั้งหมดนะฮะ 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นส่วนย่อครับส่วนปฏิโมกข์ปฏิโมกข์นะครับเอานะมาถึงอิติปิโสไปแล้วกลับก็แล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าปฏิโมกข์นะแต่ผมเคยท่องจำไม่เคยไม่เป็นด้วยนะครับไม่เคยท่องจำสิ่งเหล่านี้นะเพียงแต่เล่าสู่กันฟังคนไหนได้ก็ได้ไปส่วนมนต์ภาวนาทำไปเถอะมันให้ผลดีทั้งสิ้นนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวดในเรื่องของพระแม่กวนอิมทำนองดีนะไพเราะด้วยนะพระแม่กวนอิมนะครับฟังแล้วมันเย็นโหยเย็นเข้าไปในขั้วหัวใจนะจะบอกให้ทราบเลยนะต้องไปสวดไปครับคนไหนท่องได้สวดได้ก็ยินดียินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าได้ยินให้ฟังกันนะฮะว่าค่าคงที่ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงค่าคงที่แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าคงที่ตัวนี้มันเป็นทางออกของการถกเถียงกันระหว่างนักฟิสิกส์ด้วยกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าอานุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคผีทีเนี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าบอกว่าผีถ้าผีเนี่ยมันก็คือไซตอนแล้วก็ซาตานเห็นไหมนะ ใช่นะไอไซตอนกับซาตานเนี่ยโหตัวร้ายกาจมากนะครับบอกให้ทราบไว้จริงๆแล้วไซตอนกับซาตานเนี่ยก็เพียงแค่คำถามของพระเจ้าก็แปลว่าพระเจ้าเท่านั้นจะมีคำจะตอบได้ในเรื่องไซตอนซาตานหรือพระเจ้าเท่านั้นจะเอาอยู่ประมาณนั้นครับถ้าหากมนุษย์ทั่วไปทั้งโลก 8,000 ล้านคนเนี่ยจบข่าวเลยหยุดไซตอนซาตานไม่ได้นะครับนั่นคือกลุ่มอามินและอาเมนนะครับส่วนกลุ่มสาธุทีนี้ครับก็ไม่สามารถหยุดมัจจุราชก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วความหมายเดียวกันนะและกลุ่มโอมก็ไม่สามารถหยุดราหูได้เช่นเดียวกันนะครับก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานลุงออกบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมนะครับกลุ่มสาธุเข้ามาชี้แจงแล้วนะมาชี้ชัดเหมือนกันแหละครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ energy พลังงานเนาะก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมยุคนี้นะฮะยุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละหนึ่งยุคก็คือหนึ่งศตวรรษอย่าคิดมากนะระดับปุถุชนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรทั้งสิ้นนะหนึ่งยุคก็คือ100 ปี100 ปีก็แปลว่า1ศตวรรษนั่นเองนะ
นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงออกนำเสนอมานานนักหนาและเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ปี37นะครับนะ2537อันนี้มัน62แล้วใช่ไหมถามว่ากี่ปีแล้วนี่ใช่ป่ะไม่รู้รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2537รู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนู้นนะครับกี่ปีวันนับเองก็แล้วกันครับผมไม่นับให้ใครอยู่แล้วล่ะต่างนับเอาเองคิดเองนับเองกันบ้างก็ดีเหมือนกันเอาล่ะอีกทีนึงคงไม่มากไปกว่านี้หรอกครับเพราะว่าเพราะถ้ามากไปกว่านี้กลุ่มสาธุนะฮะก็ถือโอกาสบอกว่านี่คือค่าคงที่กับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะเป็นทางออกให้กับนักฟิสิกส์สองขั้วขั้วหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าคือกลุ่มที่เขาพูดถึงเรื่องของฮิกโบซอนกับเลปตันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดคำว่าควาร์กอัพควาร์กแล้วก็ดาวควาร์กนะครับไม่กลุ่มตัวล่าสุดที่ว่านี่ก็คือนิวตริโนก็คืออนุภาคผีทีนี้คงจะไม่กล้าไปพูดว่าอนุภาคพระเจ้าเหมือนเขาว่านะในความจริงก็น่าจะได้ครับน่าจะได้อนุภาคพระเจ้านะครับโอเคถ้าหากว่าผมจะเข้าข้างนะถ้าจะเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไบแอสสักหน่อยหนึ่งถ้าไบแอสสักหน่อยหนึ่งนะผมจะเข้าข้างนิวตริโนเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นอนุภาคพระเจ้าที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยแหละครับที่ใกล้เคียงเพราะว่าใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะอย่าลืมนะคำว่าพระเจ้านี้อย่าคิดมากเพียวอย่างเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ดังที่ลุงออกเล่าสู่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษยชาติจะต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะยุคนี้ครับเอาล่ะกลับมาถึงกลุ่มคำนิดหนึ่งนะฮะในส่วนที่จะเรียกว่ามันมีกลุ่มคำถ้าจะจับภาษาฟิสิกส์นะฮะถ้าจะจับกลุ่มคำก็มาพูดกันนะหนึ่งก็คือโฟตอนสองก็คือพลาสมายุคสมัยก่อนก็จะเรียกว่าไอออนไอออนนะครับไอออนไอออนนะยุคนี้ทิ้งคำว่าไอออนไปความจริงมันก็คือกันนั่นนะครับคล้ายๆกันและเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนอธิบายพออธิบายแล้วก็ยกอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนของคำอธิบายใช่ไหมมันก็มีฐานที่มาสนับสนุนอธิบายคนไหนอธิบายได้แหละของสิ่งเดียวกันเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่360องศาแปลว่ามองไม่เหมือนกันของสิ่งเดียวกันใครมององศาไหนก็อธิบายในองศานั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ยกแม่น้ำตั้ง5ประกอบกันที่เขาเรียกว่าเหตุผลนะครับมาใช้สนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอใช้เหตุผลมาเป็นตัวสนับสนุนคืออ้างอิงถึงนู่นนี่นั่นที่เขาค้นคว้าผ่านๆกันมาประมาณนะครับแล้วก็ชิงไหวพริบคลิปกันแค่นั้นเองนะครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งรางวัลโนเบลที่เขายกย่องกันทุกๆปีนะครับก็จะมีกันนะครับในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรนะทั้งหมดแหละนะรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะครับนะทุกๆสาขาก็จะมีให้อยู่แล้วทุกๆปีโอเคนะก็ถ้าเป็นพอเวลามาพูดถึงคำว่าโฟตอนเนี่ยพูดถึงนู้นเนี่ยตั้งแต่ศูนย์กลางกาแล็กซี่พูดมาตั้งแต่นู้นนะซูเปอร์โนวาหน่อยครับพูดมาตั้งแต่นู้นนะดาวนิวตรอนแตกกระจายนู้นนะ
รือว่ายุบตัวนั่นแหละนั้นปล่อยพลังงานที่ว่านี้ออกมาสอดแทรกผ่านชั้นผ่านอวกาศผ่านอวกาศอย่าลืมนะอวกาศคือค่าคงที่นะอย่าลืมนะผ่านค่าคงที่มาอวกาศเนี่ยคือตัวค่าคงที่บอกให้ทราบนะครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีคือพลังงานมืดนะครับมีทั้ง 69% มี 69% เขาว่านะครับมารวมกับพลังงานไม่บริสุทธิ์นะอีก 26% เป็น 95% นะมารวมกับสารที่จับต้องได้ดื้อๆเงี้ยอย่างเช่นสารเงี้ยอีก 5% ในเอกภพทั้งหมดถ้าบอกว่าถ้าบอกว่า 5% นั้นมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่านั่นคือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดดาวนพเคราะห์เนี่ยทั้งหมดในเอกภพนี่รวมน้ำมันเท่าไหร่ไม่รู้มีเพียง 5% นั่นเองแต่ถ้าหากว่าดาวฤกษ์ล่ะดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เนี่ยฮะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นนะฮะมันปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาก็เรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับผ่านชั้นบรรยากาศออกมานะครับทอดผ่านอวกาศมาซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศในโลกเราทุกส่วนนะเขาเรียกว่าโฟตอนนะครับหรือพลาสมาก็ได้นะและหรือนะมาถึงนาทีนี้จะเรียกว่านิวทริโนผมก็ว่ามันก็เข้าท่านะนิวทริโนผมว่ามันเข้าท่านี่เหมือนกันนะเห็นไหมครับดูสิลุงออกไปหาความรู้ที่ไหนมาเนี่ยหรือถือว่าสิทธัตถะคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังและห้ามเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าห้ามเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าปลงใจเชื่อนะลุงออกกอดอกพูดอย่างนี้อย่าเชื่อมันไม่น่าจะมีความน่าเชื่อถือหรอกลุงออกแต่ยินดีเล่าให้ฟังแล้วท่านก็มีสองหูใคร่ครวญให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นจะหลงกระแสนะครับจะกลายเป็นก็ดีนะผมว่าดีนะถ้าผมสมมติว่าจบด็อกเตอร์มานะโหมูลค่าทางสังคมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพูดทีโอ้โหกระด้างกระเดื่องไม่หมดผมว่านะดีให้รูปรักเป็นเช่นที่ว่านี้นะรูปรักมาเป็นเช่นนี้รู้จักอะไรไหมครับใช้สำนวนกันแล้วกันนะมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรนะครับต้องคนตาถึงจึงจะเห็นคนตาถึงจึงจะเห็นในทางลึกหรือว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพอที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆเหนื่อยก็พักเห็นไหมบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะอย่าลืมอะไรปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาได้หมดแหละทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าภาวนาก็คือจินตนาการเนี่ยคิดมากใช่ไหมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จินตนาการหมดเลยรู้ไหมใช่ไหมนี่จินตนาการคือความคิดเขายังบอกว่าเขาใช้สมองคิดอยู่นะดีถ้าสมองเสื่อมบอกนะครับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือสาขาใดๆก็ได้เอออมาเถอะก็ผมนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าปวดหัวปวดเฮดมาสองมือเปล่าลุงออกจะช่วยทันทีด้วยนะครับนะร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรือต้องการจะรักษาเนื้อเยื่อไว้นานๆหน่อยมาพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าในหนึ่งความเข้าใจของลุงออกแต่มาต้องแชร์ความเข้าใจกันก่อนนะครับนะถ้าหากว่าความเข้าใจมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นองค์ความรู้ประจำตัวแต่ละบุคคลเนาะก็แปลว่าดาต้าเบสของแต่ละบุคคลที่เขาร่ำเรียนรู้มาแตกต่างกันนะครับ
ฝ่ายดาต้าเบสของลุงออกนั่นก็คือพื้นฐานธรรมชาติล้วนๆนะครับดาต้าเบสลุงออกก็คือเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองที่อยู่ในตัวเราโอเคไหมครับส่วนดาต้าเบสของนักวิทยาศาสตร์ก็นู่นนะวิชาคณิตศาสตร์เต็มเหตุ วิทยาศาสตร์เต็มเหตุนั่นครับนั่นพื้นฐานเขาเป็นอย่างนั้นโอเคพื้นฐานของเขาคือธรรมชาตินะสิบอ่ะโอเคนะครับก็มันใช้ดาต้าเบสที่แตกต่างกันนะใครก็ตามที่ยอมรับเรื่องธรรมชาติมาเลยมาอยู่ด้วยกันบ้านเราดูทีวีจะคุยกันรู้ภาษาเดียวกันหมดนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยก็น่าจะพอนะถ้าจะเอาเป็นเอาตายก็คือเรื่องของเขาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังในระดับที่มันสูงสูงนะครับกลับมาถึงกลุ่มศาสนาที่ใดถ้าศาสนาได้เข้าถึงพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาเข้าถึงจริงๆก็มีปัญหาหมายความว่ารับได้หมดแล้วก็อธิบายให้กับนักฟิสิกส์ที่กำลังทะเลาะกันอยู่เวลานี้นะครับน่าจะมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจกันนะครับนักฟิสิกส์ถ้าเกิดทะเลาะกันแบบสองขั้วปุ๊บอันตรายนะครับนักฟิสิกส์อันตรายเลยบอกให้เลยนะครับมันจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันนะครับบอกให้ทราบเลยจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์จะห้ามหันกันบอกให้ทราบเลยนะนี่คือนักฟิสิกส์นะไม่ลงรอยกันหรอกครับไปทางโลกล้วนๆจะลุยกันอยู่เวลานี้ก็คือตรงนั้นเองนะหวังว่าท่านก็คงจะต้องติดตามกันพอประมาณการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคไหมGet into ไหมพี่พอฟังทันเนาะสรุปใหม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลับตาก่อนไม่ว่าที่เราฟังทั้งหมดทำให้ท่านสับสนหรือเปล่าใช่คนที่ไม่ได้ถึงกับสิ่งที่ลุงหงเล่าสู่ฟังเนี่ยมันก็หนักหนาสากันอยู่นะครับแต่เอาเถอะนานๆทีจะมีคลิปหนักๆอย่างนี้ขึ้นมาในลักษณะแบกหินฟังผมก็เชื่อมันนะนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์จะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทางออกนะผมใช้ว่าทางออกให้นักฟิสิกส์สองขั้วนะขั้วหนึ่งบอกว่านะไอฮิกโบซอนนะครับฮิกโบซอนก็คืออนุภาคพระเจ้าอันนี้ครับได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วนะฮิกโบซอนแปลว่ามันจะไปต่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้วรางวัลโนเบลทางด้านฟิสิกส์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับมันไม่เกินไปกว่านี้แหละเพราะว่าพวกกลุ่มควักเคิร์กก็ได้ไปหมดแล้วพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นอมตะที่สุดนะในส่วนตัวผมนะอมตะที่สุดคือไม่เปลี่ยนแปลงและไม่แปรผันผมว่านะก็คือเรื่องของนิวเคลียสมารู้จักจุดนี้จุดเดียวก็น่าจะเพียงพอนิวเคลียสนะครับนะใครก็ตามที่สามารถที่จะแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนหรือดึงนิวตรอนออกจากโปรตอนได้ตรงกลางจะเป็นความว่างจุดตรงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนอกนั้นก็เป็นของเล่นของนักฟิสิกส์ในเชิงละเอียดไปอย่างเช่นอิเล็กตรอนก็จับมาเล่นกันแล้วนะทุกวันนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่านิวตริโน่เนี่ยครับถ้าพูดถึงน้ำหนักนะน้ำหนักของนิวตริโน่มันเบาบางมากเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอนนิวตริโน่นี้มันจะเบากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นหลายหมื่นเท่านะดูสิครับอิเล็กตรอนก็พูดกันมากี่ปีแล้วโอ้โหยาวเหยียดนานนักหนาเลยน้ำหนักอิเล็กตรอนใครจำได้บางตารางธาตุก็มีนะก็มีรหัสนะครับตัวนั้นตารางธาตุอิเล็กตรอนมีน้ำหนักส่วนนิวตริโน่เนี่ยน้ำหนักมันน้อยกว่าอิเล็กตรอนหรือเรียกว่าเบาบางกว่าอิเล็กตรอนเป็นแสนเท่านะครับหรือจะเป็น 5-6 แสนเท่าด้วยกันเท่าที่ผมหลับตานึกได้นะ เขาว่าดูสิครับก็แปลว่ามันหายตัวปั๊บทันทีเลยมันก็ได้นะผมว่านะมันก็เข้าข่ายเหลือเกินเพราะว่ายุคนี้มันจะมาเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะมาเรื่องของระบบไอ้ 5G 4G 5G 5G นะครับมันจะมาถึงกันหมดไอ้ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงมนุษยชาติจะเพียงพร้ํากับสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยครับคนไหนที่ไม่รู้จักตัวเองนะครับ
มาเถอะครับมารู้จักตัวเองนะฮะรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราหรือให้เกือบหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยผมว่าจะป้องกันไอ้ความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมารูปของคลื่นรูปของอะไรต่างๆเท่าที่ดูโอ้ยไปกันใหญ่แล้วพี่นะคนไหนที่ไม่เข้าใจจะเข้าสู่กระแสนั้นนะฮะสุดท้ายจะมาเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์มนุษย์มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่ขาดไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิงเลยครับจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีคุณธรรมโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนะพี่เออดูสิมนุษย์ที่ไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีจิตจริยธรรมเนี่ยโอ้โหดูสิจะโหดเหี้ยมขนาดไหนผมเกรงตรงนั้นแหละครับนะใครก็ตามที่เข้าสู่กระแสนั้นเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายเป็นของดีบอกให้ทราบไว้มันจะกลับขั้วกับข้างความคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอยู่ขั้วตรงข้ามกับธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติอันเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยเอาให้อยู่ครับมีลูกก็ต้องบอกลูกแล้วล่ะมีหลานต้องบอกหลานแล้วล่ะครับมีเหลนก็ต้องบอกเหลนแล้วล่ะครับนะอนาคตหน้า5ปี10ปี20ปี50ปีที่ถึงนี้คือในศตวรรษเนี่ยครับมันจะวุ่นวายมากเหลือเกินครับในศตวรรษเนี่ยนะศตวรรษที่21นี่นะครับเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เถอะครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับนำเสนอตรงนี้นะใครก็ตามที่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพร่างกายนะวันนี้เนี่ยครับมันไม่มีทางออกจริงๆนะครับไม่มีทางออกที่โอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าปัจจุบันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่เกิน1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโลกออนไลน์ครับเนี่ยก็คือเรื่องราวอะไรนะพืชเป็นยาก็คือต้นชาใบชาเป็นยานะก็นำมาเข้าสู่ทางด้านระบบการแพทย์สาธารณสุขนะฮะก็รัฐมนตรีคนใหม่เขานำเข้าสู่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าจะมีการเป็นออกเป็นเสรีภาพในการที่ปลูกต้นชาอนาคตนะแต่ตอนนี้เรื่องกฎหมายที่เขาทำกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขหมดเพราะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามาถึงวันนี้พืชเป็นยามาแล้วจ้าก็คือต้นชานะจริงๆพืชทั้งหมดก็เป็นยานะขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมมันเป็นยาหมดแหละโอเคไหมนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยาหมดแล้วโอเคนะครับเอานะถ้ามันจะพิษไม่เกิน 5% ต้นไม้ในป่าทั้งป่าเนี่ยครับเอาป่าไม่เกิน 5% ถ้ามันจะพิษ 95% มันเป็นยาหมดไหนนะใครหลงไม่กินตัว 5% เนี่ยก็ซวยสิครับมันต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพากินยังไงมาก็ต้องเดินตามแบบนั้นเถอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านมันมาแต่รากเหง้าหรือดั้งบันมนูนเห็นไหมมาถึงปัจจุบันในการแพทย์ก็จะทิ้งของเก่าไปดีนะบ้านเมืองเรายังมีพรบส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกเห็นไหมครับก็ยังมีขั้วที่จะเกาะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรเป็นยาเถอะครับเพราะฝั่งตะวันตกเคมีเป็นยานะครับเห็นไหมครับเขาก็มาหลอกล่อเราล้วงเอาพืชต้นไม้ใบหญ้าบ้านเราเนี่ยไปสังเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการตามวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วมาขายพวกเราเจ้าค่อยกินกันนะครับแพงก็แพงนะรับถูกก็ไม่มีรับผิดรับเขารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดเลยครับเรื่องอย่างนี้ถือว่ามันอยุติธรรมโดยสิ้นเชิงสำหรับมนุษยชาติร่วมกันย้ำมันอยุติธรรมก็แปลว่ามันไม่ยุติธรรมเลยโอเคไหมครับพอลำดับได้นะเวลาลุงออกหลับตาเล่าอะไรแต่ไรไม่ให้ฟังก็ลองไข้ควรนะครับย้ำเป็นครั้งที่105อย่าเชื่อลุงหงอกนะครับเพราะลุงหงอกสิทธิ์ตถาคตก็ต้องพระองค์บอกว่าห้ามเชื่ออย่าเพิ่งพงอย่าเชื่อลุงหงอกก็ต้องเดินตามรอยอยู่เองข้ามแหละภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลองเอาตัวท่านเองเนี่ยมาเป็นตัวรองรับ
รับรองของการอยู่กินยังไงแบบไหนทุกวันนี้นะครับโอเคนะก็หนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ไหมฮะพอถึงหน่วยที่มันเล็กที่สุดของธรรมชาติหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยที่เรียกว่าอะตอมนั่นนะครับหน่วย DNA ก็ได้อ่ะ RNA ก็ได้อ่ะใช่ไหมหน่วยที่มันเล็กที่สุดณวันนี้นะครับเป็นอันตรายที่สุดสุดท้ายแล้วนะปลายสุดของวิชาชีวะที่ไปหาเจอหน่วยเล็กที่สุดก็เลยกลายเป็นอาวุธชีวะภาพไปเลยใช่ไหมใช่นะศึกษาโครงสร้างเคมีนะไปเจอหน่วยเล็กที่สุดผสมผสานกันอ้าวกลายเป็นอาวุธเคมีสิโอ้ตายเลยศึกษาด้านฟิสิกส์ไปเจอหน่วยเล็กที่สุดอันที่บอกว่าควักเคิร์กเนี่ยนะครับหรือว่าอนุภาคพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอนุภาคผีที่ว่าเนี่ยอันตรายตรงนี้เห็นไหมครับมันไปไม่ออกบอกไม่ถูกจุดตันไปหมดออกซ้ายก็ตันออกขวาก็ตันเพราะฉะนั้นก็เลยมีตรงกลางมาให้กรุณาแชร์กันนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าหลวงพ่อลูกตาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้นะครับใครจะรับได้ขนาดเพียงใดก็สุดแท้แต่แต่เอาเถอะทั้งหมดทั้งมวลรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อการประกอบสมาชีพชอบย้ำจำเป็นมากต้องทำนะครับรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อเป็นการประกอบสมาชีพชอบรู้คิดทำไปเถอะโอเคไหมสิ่งภายนอกที่เรียนรู้กันย้ำเป็นครั้งที่105เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักให้ได้นะครับโอเคนะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานลูกเอ้ยลูกเอ้ยเรียนหนังสือทุกวันนี้ต้องประกอบอาชีพนะอย่าไปหวังปริญญาอย่าไปหวังไอ้ใบข้างติดข้างฝาอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคไหมครับถึงจุดหนึ่งประกอบอาชีพต้องทำไปเลยต้องบอกลูกบอกหลานนะอย่าไปรอเด็ดขาดนะครับรอแล้วคนอื่นคว้าไปกินหมดนะครับไม่รู้แล้วจะไม่มีโอกาสนะทำไปเด็กอายุ10ขวบ15ขวบ20ขวบมีอาชีพใส่เข้าไปเลยครับแต่เป็นอาชีพที่เห็นไหมครับที่ด้วยนะครับที่ไม่ก่อให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็แปลว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ดีก็ต้องหาวิธีปรับแก้เห็นไหมฮะกฎหมายไม่ดีต้องปรับแก้เช่นกฎหมายสาธารณสุขที่พูดถึงต้นไม้ต้นชาต้นเชอเนี่ยไม่ดีก็ต้องปรับแก้เพราะเป็นเครื่องมือของตะวันตกเห็นไหมมาตลอดกี่ปีมาแล้วครับนั่นจะปีไหนๆได้ต้นชาเนี่ยอย่างน้อยก็35-40ปีแล้วครับเห็นไหมแม้กระทั่งไอ้เรื่องนี้ก็ต้องปรับแก้นะอะไรล่ะอย่างนี้ไอ้ชาวบ้านร้านถิ่นจะทำเหล้าโทกินเงินก่อนก็ไม่ได้อีเนี่ยก็ทำขับปุ้นขนมจีนกินกันไม่ได้เพราะของหมักดองถึงขนาดนั้นนะเอาเออใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันมาจากธรรมชาตินั้นเลยเหล้าโทรทำกินกันสนุกจะตายไปเมาเหล้าโทรเคยเล่าเคยเมาไหมครับผมไม่เคยเมาหรอกครับแต่พี่ชายผมเคยเมาดูไม่จืดแต่ไม่ใช่เมาเลยตุ้มเป้เนี่ยเคยเมาคนเมาเหล้าเป็นอย่างนี้เหล้าโถมันเหล้าแบบเหล้าเมาเหล้าโถมันเหมือนกับเรืออะไรเรือเออมันค่อยตืดนะแล้วมันก็อยู่นานเนี่ยเหล้าเมาโถโอ้โหนอนแช่กันสามวันสามคืนมันลุกไม่ขึ้นงานบุญบ้างไฟเดี๋ยวโหกินเหล้าโทกันหัวฟัดหัวเวียนบ้างไฟไม่ขึ้นกอดคอกันลงขี้โคลนเนาะตีกลองเลขเสียงกลองเสียงกลองเดือนพฤษภาเนี่ยครับคือนั่งทางด้านอีสานเขาว่ากันเด้อผมเป็นลูกอีสานมันก็พูดได้ปกติครับเขาเหนียวจิตเมืองก็พูดได้ทุกเรื่องแหละนะไม่ใช่อีสานแบบไม่เคยรับนาไม่ให้ใจนะครับโอเคนะกลับมาก็ไม่น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของธรรมชาติครับธรรมชาติเป็นตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำยึดหลักตัวนี้
อย่าไปสนใจโรคกระเพาะที่เขาว่าผมไม่เคยสนใจเลยนะให้ดูแต่เกิดมาไม่เคยปวดท้องนะทำนองนี้ไอ้พวกปวดท้องนะนิดหน่อยก็โอ้ยปวดท้องโรคกระเพาะเออไปไกลพวกโรคกระเพาะอย่ามาไกลลุงก้องโอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ดูนะดูอะไรดูนิ้วมือสิครับเราจะแชร์ไปทีนี้แชร์ได้แชร์ไปแชร์ไปขึ้นดวงดาวนี่ก็เชิญนะมัธยาสายมีดวงดาวไหนให้แชร์ก็แชร์เข้าไปดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมฤตยูใส่เข้าไปเถอะโอเคเนาะดูสินิ้วมือหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังขนาดเก็ตอินทูงแบบนี้ผมก็คงเข้าใจยากนะก็ได้เห็นใจจริงก็ไม่รู้แล้วครับโอเคดูสิโอ้โหมือช้าแปลว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันโอเคก็ถือว่าแบกหินฟังแล้ววันนี้เนาะโอเคนานๆทีก็จะนี่สักหน่อยเนี่ยสรุปทีดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องมั้งเดี๋ยวเพี้ยนครับมันเป็นออโตเมติกไปหมดแล้วจ้าDisruption นะครับเปลี่ยนแปลงง่ายไวนะครับอย่าเร็วนะแค่กดแป้งก็ไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับใดๆก็ได้ครับมันต้องให้ทันหน่อยการป้องกันตัวเองในขณะนี้ผมว่านะอะไรก็สู้ศักยภาพของสมาธิจิตไม่ได้หรอกครับมันจะป้องกันคลื่นเล็กคลื่นน้อยไม่ว่าจะคลื่นมารูปแบบนิวทริโนอนุภาคผีเนี่ยมาเลยมาเยอะวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรลุงออกไม่ได้ก็แล้วกันเข้าใจไหมอนุภาคผีรู้หมดแล้วนะครับเข้าใจไหมเอาล่ะเมื่อ YouTube ขออภัยเฟซมีคำถามก็ใส่มาเลยนะครับต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบถามแล้วก็ถามมามีข้อแม้อย่างเดียวคือหนึ่งห้ามทวงหนี้ขออย่างเดียวอย่าทวงหนี้อย่างอื่นทวงไปแต่ห้ามทวงหนี้หนี้กรรมทวงได้เลยครับมีปัญหาหนี้กรรมเอาแล้วกดยังไงมันจะไปที่เดิมดูสิกดโม่สิเผื่อวันมาอะไรกันอู้ลุงออกเลยปึ๊บไปไงมาไงไม่ได้สักทีเลือกช้อปปิ้งต้องลองช้อปปี้ไลฟ์มีสนุกทุกวันแอปช้อปปี้บอดสนิทยังไงกันเห็นบอสนี่มันก็ไม่จบสิอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยดูงอกซวยเลยซวยแน่ไปต่อไม่ได้เลยแบบนี้นั่นนะจบข่าวเลยอยู่ทะเลทรายคนเดียวจะจบข่าวเลยพี่เอ๋ยไปต่อไม่ได้จริงๆไม่รู้จะกดยังไงมีเครื่องมือใช้ก็ใช้ก็ได้ไงเป็นเหมือนชาวโลกครับเสียหายหลายแสนหลายกระตังนั่นถ้าที่เป็นควายนะควายกี่ตัวเนี่ยแค่มือถือเนี่ยมือถือตัวเดียวถ้าเป็นควายเนี่ยดูสิโอ้ห้าตัวได้ไหมเนี่ยสี่ตัวถ้าเทียบเป็นควายนะสี่ห้าตัวเนี่ยถืออยู่นี่ถ้าเทียบเป็นควายราคาควายขับราคามือถือมือถอยเลยโอ้ตายตายตายโอเคหน้าเฟซไม่มีคำถามเนาะมา YouTube พอจะมีคนถามแล้วดังโอเคก็ยินดีทุกท่านนะครับทั้งอยู่ YouTube ด้วยแล้วก็อยู่เฟซด้วยนะครับจะเป็น Instagram หรือจะเป็น Twitter อะไรพวกนี้ก็โอเคนะไปด้วยกันครับพี่
จะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าคิดมากท่านกับผมนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องท้องห่างกันคนละฝั่งคลองแล้วกันหรือพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยได้บทแหละโอเคนะสำนวนพวกนี้โอ้นิ้วมือมาเยอะแล้วตอนนี้ที่เฟซนิ้วมือเปิกปังเปิกปังมาเยอะโอเครับทราบตามนี้โอ้โหยินดีด้วยครับมีกลุ่มอามินอเมนด้วยนะครับเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยก็ยินดีทุกท่านแหละครับอย่าเอาสิ่งนี้มาโอ้คุณนุรานีนะครับโอเคนะจากปัตตานียินดีครับผมค่อยๆแชร์เข้ามาครับคุณนุรานีนะครับถ้ามีอะไรก็ถามถ่ายมาได้เลยนะครับเรามาแชร์กันเอาความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันเอาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันนะแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับแล้วก็จับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้นะครับอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้แน่นอนนะฮะอย่าไปหวังอย่างอื่นช่วยมนุษย์เท่านั้นจะช่วยกันและกันได้พึ่งพากันและกันโดยตรงโดยอ้อมประการใดนะครับโอเคนะเอาไปต่อไปนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามระเด้อสิบอกให้นะครับเดี๋ยวผมดูดีก่อนจะได้ไม่ตกคำถามเอาละพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เหตุการณ์ของคนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับวันนี้มีใครส่งคลิปมาให้ผมเนาะเดี๋ยวนะคลิปนั้นมันเผยแพร่ออกอากาศในทีวีกระแสหลักเนี่ยครับเดี๋ยวรู้จักจะเป็นไทย PBS ยังไงนะเรื่องนิดเดียวเองมันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าเดี๋ยวนะเขาพูดถึงปัญญา พูดถึงไม่มีปัญญากับมีปัญญาครับฟังให้ดีนะปัญญามีคำว่าปัญญาทางโลกก็คือเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบลองฟังให้ดีนะฮะปัญญาตรงนี้สำคัญนะครับส่วนบรุษผู้ซึ่งขาดปัญญาตอนนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่ขาดปัญญาก็ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันทุกท่านนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่คำพูดที่เหลวไหลไร้สาระหรอกเพราะว่าปัญญากับไม่มีปัญญาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับแต่การที่จะมาจำแนกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันต่างกันตรงไหนฟังให้ดีนะครับประเภทที่ขาดปัญญานะครับก็ถ้าเซซะว่าอยู่บ้านหลังหนึ่งมีกำแพงสูงประมาณสัก3เมตร5เมตรกันแล้วกันกำแพงล้อมรอบอยู่คนที่บอกว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้สิ่งนั้นได้โดยการมองเห็นเท่านั้นโดยการมองเห็นเท่านั้นก็แปลว่าในหน้างานจะทำอะไรได้เช่นขนดินจากนี่ไปยังจุดนี้ขุดดินจากจุด A ไปยังจุด B ไปทำอะไรก็ว่าไปไปถมอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่แค่นี้นะหรือจะทำอะไรก็สักอย่างนึงก็อยู่หน้างานอย่างเดียวตีตะปูก็ตีตะปูเป็นอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคไหมครับเลื่อยไม้ก็เลื่อยไม้มันอย่างเดียวออกแรงอย่างเดียวสรุปก็คือออกแรงอย่างเดียวโอเคไหมนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังขาดปัญญาอยู่โอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่มีปัญญาในขั้นที่หนึ่งปัญญามีสองระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คื
นอกจากจะขุดดินฟันหญ้าต่อหน้างานนี่เห็นได้ยังสามารถคิดออกนอกรั้วนอกกำแพงได้ว่าถ้าหากว่าจะเอาดินเนี่ยนอกจากไปถมที่ตรงนี้แล้วทำคูคันนาขึ้นมาแล้วยังไม่พอยังเอาไปทำสร้างบ้านเรือได้อีกประมาณนั้นครับเขาคิดต่อไปได้นั่นคือคนที่มีปัญญาในระดับการประกอบอาชีพชอบได้อย่างเจริญงอกงามปัญญาทางโลกโอเคไหมอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาทางโลกนำมาเพื่อให้เกิดการงานประกอบอาชีพเช่นปัญญาพื้นๆปลูกกล้วยได้กินกล้วยเงี้ยโอเคนะแต่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขต้นกล้วยหรือว่ากล้วยนี้มาดัดแปลงเป็นอาหารหวานขาวได้เห็นไหมครับไม่ถึงขั้นที่จะมาดัดแปลงเอามาเป็นอาหารหวานขาวรูปแบบต่างๆได้คนที่มีปัญญาทางโลกก็จะเอากล้วยเนี่ยกล้วยดิบไปทำอะไรกันบ้างกินแบบไหนกล้วยหามทำยังไงแล้วกล้วยสุกทำไงนะคนที่มีปัญญามันจะมีการคิดแผลงออกไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นวัตถุดิบนี่ดีกว่าโอเคไหมครับนี่คือคำว่าปัญญาง่ายถือว่าเป็นปัญญาทางโลกไปก็แปลว่าส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เจริญเติบโตขยายวงกว้างออกไปโอเคนะอีกสุดท้ายปัญญาขั้นแหลมคมเรียกว่าญาณปัญญาญาณปัญญามีญาณอย่างรู้นะมีปัญญาญาณปัญญานั้นก็เรื่องของเราของอภิญญาไปแล้วเรื่องของเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเจ้าไปแล้วตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนพระเจ้าจะวางไว้กี่ระดับไม่รู้แต่พระธรรมนี่จะวางไว้สี่ระดับระดับโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์ในกลุ่มสาธุก็จะวางไว้สี่ระดับในการเข้าถึงปัญญาที่ว่าเนี่ยโอเคในการเข้าถึงที่ว่านั้นก็เข้าถึงได้โดยจิตกายใจจิตของเราธรรมดาเองโอเคไหมครับคือการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการถามที่บอกว่าพระเกจิอาจารย์มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ของคนอื่นๆกันแล้วกันล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขาได้นะทำนายทักได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามทำนายทายทักพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับจะห้ามนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้เนี่ยก็พยายามถ้าไม่บอกก็ดีส่วนหนึ่งแล้วก็บอกไปแล้วมันก็เป็นอมิตรกลับคืนมานะครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เป็นอมิตรนะฮะถึงจุดหนึ่งมันก็จะอะไรก็จะเสื่อมจะเสื่อมเองนะฮะเพราะธรรมชาติก็จะบังคับให้เกิดการเสื่อมนะครับถึงขั้นที่จะลงสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับธรรมชาติก็จะเล่นงานนะครับก็ถือโอกาสฝากไว้สำหรับท่านที่มีปัญญาญาณที่จะประทานทายทักใครต่อใครล่วงหน้าหรือเป็นจริงอยู่ 80% ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วล่ะครับนะจะให้ถึง100ไม่มีหรอกครับบอกให้ก็ได้นะครับ 100% ไม่มีหรอก95ก็มีหรือประมาณนั้นก็ไม่น่าจะมีเนาะเอาฮะเดี๋ยวนะที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่านะครับถ้าจะหากว่าจะวินิจฉัยนะฮะตอบเพื่อเป็นวินิจฉัยเลยครับใช้คำนี้เป็นหลักครับจำไว้เลยครับจะเป็นใครก็ได้ที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานี้จำคำนี้เป็นตัวภาษาหลักไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% ยืนพื้นให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ยืนให้อยู่เป็นภาษาจำจะต้องยืนให้อยู่ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% โอเคนะเอาละเมื่อเวลาได้ภาษายืนพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตัวเราถึงขั้นไหนใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยเผินๆรู้ว่าตัวเราคือมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเป็นลูกใครหลานใครศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้การที่จะมารู้จักตัวเราทั้งหมดในสายของ พุทธะเนี่ยพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุกันแล้วกันการที่จะรู้จักตัวเราต้องผ่านกระบวนการของคำว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าวิญญาณตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะเพราะว่าคำว่าวิญญาณฟังกันมาเยอะแล้วก็เป็นวิญญาณผีอีกแหละ
นะแล้วก็เป็นวิญญาณใดๆเยอะแยะเลยมันไม่จบวิญญาณโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงออกปรับเปลี่ยนตัดยอดซะเลยเพราะฟังมาเยอะแล้วของเก่าเนาะฮะเอาของใหม่ซะหน่อยเป็นไงเนี่ยเนี่ยการที่รู้จักตรงนี้เนี่ยคือรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจมูกตัวเราก็ใช้ขันห้ารู้จักรูปร่างร่างกายของเรารู้จักความรู้สึกนึกคิดของเรารู้จักเรื่องของจิตตานุปัสสนาของเราจิตตาไอ้ตรงนี้มันจะได้ไปเรื่องไปได้เรื่องของญาณอภิญญาหรือว่าญาณปัญญาอย่างรู้ของอดีตของเรานะครับตัวเราเองนะฮะอดีตของเราเองทั้งหมดเมื่อรู้อดีตของเราเองทั้งหมดมันจะรู้อนาคตของตัวเราทั้งหมดแน่นอนใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับใครนะรู้อดีตของเราเองทั้งหมดเราจะไปรู้อนาคตของเราทั้งหมดเองชีวิตนี้จะต้องทำอะไรมันจะบอกตีกรอบไปเลยครับเป็นหน้าที่เลยนะครับตีกรอบไปเลยนะครับแต่การที่จะไปล่วงรู้นะอดีตของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับและหรืออนาคตของคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็ไปไม่ถึง 80% หรอกถึงจะยังรู้ยังไงก็ไม่ถึง 80% โอเคนะถึงจะยังรู้ยังไงก็ถูกยังไงก็ตามทำไมลุงออกจึงพูดเช่นนี้พวกหมอดูนี่กำลังประทังหมอดูอยู่เวลาเนี่ยพูดก็พูดเลยครับไอ้พวกหมอดูกลุ่มหมอดูนู่นเนี่ยสารพัดผมบอกว่าหยุดได้ก็ดีเปลี่ยนชีวิตพี่เอ้ยเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าคนที่มีคนเชื่อวันนี้ก็มีเยอะแยะในโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลยกเว้นท่านเหล่านั้นจะมาเจอลุงออกในขณะนี้จึงจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอไหนก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นแหละ ไม่สนใจหมอทั้งนั้นแหละครับขึ้นชื่อว่าหมอหยุกหมอยาหมอผีหมอไม่สนใจทั้งนั้นแหละครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาที่จะไปล่วงรู้คนอื่นเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ได้วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไม่มีใครรู้แน่นอนทีนี้เมื่อไม่มีใครรู้เช่นนั้นมันจะดูยังไงมันก็ไม่ถูกมันถูกไม่หมดก็มั่วไปอย่างนั้นแหละเข้าใจมั้ยมั่วไปมาอย่างนั้นนะครับเอาสายสตินู่นนี่นั่นไปว่าไปตามเกิดตามมีแต่เรื่องราวของปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เห็นจริงๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือการรู้ตัวเรามันรู้ในระดับนั้นนะให้รู้ภาษารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะเหมือนตัวเราเองมันจะรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็อาศัยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมตามที่พระเจ้าให้ไว้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธอาศัยขั้นตอนนั้นที่ถอยหลังหาอดีตผู้ใดที่รู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดจะรู้อนาคตของตัวเองทั้งหมดนี่เฉพาะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นตัวตั้งนะครับส่วนเกจิอาจารย์คือเรื่องของเขาเขาจะมาทำงานท่าตั้งเรื่องของเขาที่ผ่านมาอยู่สนใจรู้ไว้แค่นี้ก็น่าจะพอแต่ยังไงก็ไม่สามารถจะมารู้ได้หมดหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชการของมารดาของแต่ละท่านเองไม่มีทางรู้ได้นะครับถ้าจะรู้ตัวนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับโอเคมันพาไปเองเรื่องพวกนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่าคำตอบนี้คำถามนั้นและคำตอบนี้มันน่าจะ get into ได้พอประมาณนะครับคุณปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไปนู่นเวลาไปโอ้ยดูก่อนการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเราเองใช่ไหมครับเอาเรื่องงานนี้พวกแก้กรรมเนี่ยแก้เวรแก้กรรมอีกเดี๋ยวก็รับกรรมเองนะพวกนี้จริงไม่เหลือรับรองได้เลยก็เจอกรรมเองพวกแก้กรรมชาวบ้านครับแต่กรรมตัวเองแก้ไม่ได้ตัวเนี้ยโอ้ยพอเนอะปัญญาหรือการเข้าถึงพระเจ้าในอิสลามก็มี
สี่ระดับเหมือนกันค่ะโอ้ยอธิบายมาหน่อยครับดีมากเลยคุณนุรณีนะครับอธิบายมานิดนึงครับเอาจะมาเชื่อมโยงกันเพราะว่าเรื่องของศาสนาจริงพอเวลาจับขั้วจับข้างแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะครับจับขั้วจับข้างจับนู่นนี่มันก็สามารถที่จะเนี่ยนะหนูติดตามลุงตลอดค่ะหนูก็ช่วยมนุษย์ที่มาให้หนูช่วยหนูใช้หลักคิดของคุณลุงรักษามนุษย์ก่อนที่ยังไม่ติดตามลุงหนูเข้าใจว่าเป็นพลังของพระเจ้าพอมาติดตามดูคุณลุงก็เข้าใจเลยว่าพลังอมสุดก็เป็นพลังเดียวกันกับพระเจ้าไหนมาโอเคดีมากครับยินดีมากมากครับมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะครับนะยุคนี้แหละครับดีแล้วล่ะครับถ้าหากว่าขออนุญาตถามอายุสักนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมจะผูกท่านอายุนิดหนึ่งยังไงตามผมจะพยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเป็น37จะเข้าใจเรื่องที่ลุงออกพูดได้ง่ายมากเยอะเกินผมตรงนี้คนไหนที่เกิดก่อนก็มารับรู้พร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะดีมากครับเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันมาถึงวันนี้ผมพยายามบอกว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธก็มาจากจุดเดียวกันนั่นนะครับโอเคไหมนี่คนอธิบายอยู่ตรงไหนผมก็ว่าลุงออกเนี่ยเป็นคนที่บายเชื่อมโยงให้มนุษย์ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยครับถ้าเหมือนกันได้แล้วถ้ามนุษย์รู้จักเหมือนกันจริงๆนะมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันโอเคจะเป็นมิตรกันแล้วก็เกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์และก็สมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยจำภาษาเหล่านี้ไว้ดีๆนะครับศตวรรษนี้นะครับมันจะค่อยมันจะค่อยๆอะไรง่ายๆเลยถ้าผมจะได้มันนะฮะก็บอกกลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองโอเคไหมครับง่ายที่สุด กลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองจะทะเลาะวิวาทกันเองตีกันตายเองโอเคมันก็จะเหลือน้องมันเองโอเคกลุ่มชายตอนซาตานเหมือนกันครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆกลุ่มอะไรมัจจุราชก็มาเช่นเดียวกันราหูเหมือนกันโอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคนดีพยายามพัฒนาดีไปเรื่อยเผื่อแผงบันไปเรื่อยมันจะมีการปกป้องคุ้มครองกลุ่มดีไว้ตลอดคนในที่ปฏิบัติได้ตรงนี้มันจะทำหน้าที่ของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดต่างๆพวกสังเกตภาษาผมพูดไหมครับมันจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้แหละโอเคนะอ้าวต่อดีมากครับแชร์กันมาเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันเราอยู่ในหน้าเราอยู่ในอะไรนะอายุ48ปีค่าเข้าถึงการเป็นมนุษย์ตอนอายุ45ปีดีมากดีมากครับดีมากโอเคพัฒนาต่อไป48 50โอเคอยู่ในวัยกลางคนครับเนี่ยเป็นตัวเชื่อมผมเองเป็นคนที่พูดว่าเดี๋ยวได้ฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งเนี่ยอายุอยู่ประมาณนึงเช่นอายุ30ปีก็แล้วกัน30ปีนะฮะมันจะไปรู้ความคิดของคนอายุ45ปี30 40ก็คือ10ปีแล้วนะ45ปีคนที่มีอายุ30ปีจะไปรู้สึกนึกคิดความคิดของคนที่มีอายุ45ปีโอเคไหมพร้อมๆกันนี้ก็จะรู้ถอยหลังไปอีก15ปีเหมือนกันเห็นไหมทั้งหมดในพีเรียดหรือว่าในช่วงคนที่อยู่ใน30ปีเนี่ยฮะเจเนอเรชัน30ปีมันจะดูบูรณาการกันนี่คือความเหลือเชื่อกับคนที่มีสิ่งเนี้ยมันจะแผ่มันไปเองครับกับคนที่มีอายุที่แตกต่างกัน15ปีจำเป็นหลักนิดนึงภาษานี้โอเคนะทีนี้เมื่อเวลาคุณนะผมก็ชื่อคุณนุรานีนะเมื่ออายุ50ปีเห็นไหมมันก็จะไปรู้ความนึกความคิดของคนที่มีอายุ65ปี50 60 65ใช่ไหมบวกไป15แล้วก็รู้ถอยหลังมาอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะผ่านไปคนที่มีอายุ20ก็จะเหมือนกันที่เนี่ยนะแต่รู้ล่วงหน้าไป35ปีเห็นไหมมันก็จะมันจะผูกกันเองฮะจะผูกกันเป็นเงื่อนไขมันเองศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคมาสุดท้ายมันจะเต็มทั้งร้อยทีเดียวครับนะในแต่ละจังหวัดบางเนี่ยห่างกัน15ปีเต็มทั้งร้อยเลย 100% เพราะฉะนั้น 100% เนี่ยถามว่าทั้งหมดจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผมเองจะคิดเองนะฮะไม่น่าจะเกิน50ปีศตวรรษเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน50ปี
มนุษย์โลกใบนี้มันจะเป็นพันเป็นเครือข่ายที่จะเข้าใจกันเองก็ถือว่ามันจะเป็นยุคศิวิไลขึ้นมานะครับส่วนไอ้ชัยตอนซาตานที่เขาตีกันฆ่ากันต่างๆก็คือเรื่องเขานะปัดไปเรื่องเขาเราไม่ไปเกี่ยวนะเราก็จะรับความปลอดภัยเองนะจำไว้คำพูดเหล่านี้ลุงหน่อยเป็นคนพูดแล้วก็จำไว้ดีแล้วมันจะพามันไปเองโอเคนะครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ ใช่ค่ะคุณลุงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองแล้วถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงทุกคนก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสียทั้งหมดถูกต้องครับศตวรรษนี้แหละครับเป็นศตวรรษที่โอเคนะโอ้คุณปีเตอร์โทไรนะฮะคนออสเตรเลียหวังว่าพรุ่งนี้วันนี้คงเจอกันนะคุณปีเตอร์ออสเตรเลียนะฮะเพราะว่านัดกันเอาไว้รู้จะเป็นวันพุธยังไงนะครับอันนี้คุณปีเตอร์เขาก็ได้รับพลังงานโอ้ยสุดจากลุงหวังเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันพุธที่แล้วที่ผ่านมาได้เองนะครับในนี้ก็มาแล้วจ้าก็ดีครับผมค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆดูกันไปทีน้อยสองน้อยพวกนี้ค่อยๆแชร์กันพึ่งกันครับเรื่องนี้ถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งแผ่ไปมากแต่ก่อนเดี๋ยวสุดท้ายยิ่งดีนะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เป็นเครือข่ายของมันเองครับมันถึงเวลายุคนี้แหละครับเป็นยุคผมเป็นห่วงเรื่องของสงครามโลกที่3ซะมากกว่านะให้รู้ว่าเรื่องของวาตภัยอุทกภัยไอ้พวกภัยต่างๆผมไม่เคยห่วงครับนะเฉยๆคุณอยู่เฉยๆนะคนอื่นต่างหากที่พูดจังนะฮะเสร็จแล้วก็พูดจาแล้วไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ออกมายอมรับผิดสักทีนึงอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะแยะป่ะใช่ไหมครับเห็นว่าวันไหนที่มันจะเกิดอะไรโอ้ไม่เห็นจะมีทำนองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมีหูสองหูก็ฟังเอาไว้อย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้จักลุงงอก็ต้องอย่าเป็นคนกระต่ายตื่นตูมนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะพี่นะเอาล่ะต่อไปทีนึงมันทำไมแสงไม่ชัดเจนนะอ๋อเรื่องกรรมการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเองใช่ไหมครับคือเปลี่ยนการกระทำกรรมก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงเช่นแก้กรรมด้วยการบวชถ้าอยู่วัดก็กระทำอีกแบบนึงถ้าอยู่บ้านก็กระทำอีกแบบนึงกรรมก็เลยไม่เป็นไปตามที่จะเป็นกรรมมีสองภาวะนะครับมีสองระดับสองวาระ มีผู้คนก็ถามว่ากรรมคืออะไรก็คือการกระทำเนี่ยไอ้ที่ถามมานี่คือการกระทำอยู่เป็นชาวบ้านคารวะครองเรือนดีๆนะก็ทำอยู่กินหลับนอนแบบชาวบ้านหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำไม่มีกฎกติกาอะไรต่างไม่บีบบังคับก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะไปเป็นนักบวชจะอยู่ในศีลในวินัยต่างๆไหมก็ยิ่งไปอยู่ในกรอบถูกบีบถูกรัดไปเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำแบบนี้มันเป็นทางโลกมันถูกเพียง 1% เองครับบอกให้ทราบไว้นะครับกรรมคือการกระทำมันถูก 1% จำไว้เลยครับส่วนกรรมที่มันมาจากอดีตกรรมเนี่ยมี 99% นะพี่เอ๋ยมันไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้อดีตชาติอดีตกรรมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีทั้งหมด 99% นั่นแหละครับเห็นไหมครับมันยากยิ่งกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมูลฐานหรือว่ามูลเหตุความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นตัวที่ตายไปหาอดีตของตัวเองให้ได้โอเคไหมอย่าไปใช้หัวข้อธรรมอย่างอื่นถ้าหาว่าคนนั้นจะย้อนอดีตตัวเองนะครับทุกสมุทัยวิธีคิดสมุทัยคือต้นเหตุนะทุกข์คือตัวเกิดไม่เกิดไม่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วมีต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดโอเคต้นเหตุที่ว่านั้นคือบิดอนมารดานั่นเป็นต้นเหตุเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปกล่าวโทษท่านนะฟังลุงงอกต้องฟังให้มันจบจึงจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่บางทีเราเกิดมาแล้วโอ้ยพี่คนพิการหรืออะไรต่างมีทุกอย่างแล้วมาไปโทษพ่อแม่อย่าเพิ่งโทษพ่อแม่นะครับดูประหนึ่งว่า
น่าจะโทษฟังให้จบนะครับกรรมมุนาวัตติโรโกตัวเกิดเป็นทุกข์การเกิดกับตัวเกิดมันคนละบริบทนะครับมันคนละความหมายนะโอเคนะตัวเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าพูดถึงบริบทของมนุษย์ก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเพราะว่ามีต้นเหตุมีสมุทัยคือพ่อแม่เป็นสมุทัยต้นเหตุทำให้เรามาเกิดโอเคไหมครับกลับไปทีนึงพ่อแม่มาเกิดท่านก็มีทุกข์เหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์หมดนะต้นเหตุมาจากนี่มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายท่านเกิดมาก็เป็นทุกข์อีกอ่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวมาจากพ่อแม่พ่อแม่ถอยหลังไปเรื่อยปีนี้จะจบที่ไหนครับหาจุดจบไม่ได้เลยครับลงบนสิครับไปเถอะพ่อแม่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 หายใจเข้าพ่อหายใจแม่ออกหายใจออกแม่ตามหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่เอาความจริงประการนี่ครับไม่ต้องไปหายใจเข้าพุทโธออกโธไม่เอาเนี่ยอันนั้นไม่เอาเราไม่เดินทางสายนั้นเพราะว่ามันเป็นสายในลักษณะไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สายมันไม่ใช่สายของจริงของจริงคือธรรมชาติโอเคไหมครับนึกถอยลงไปเรื่อยนึกไปจนทำไมมีอะไรจะให้นึกสุดท้ายไปถึงไหนกันมันจะได้ญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธจะเข้าไปหาญาณอย่างรู้ของมันเองถ้าบุญพอนะครับทีนี้คำว่าบุญทำไมต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจำภาษานี้ให้ดีมนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราจำเลยให้เป็นภาษาจำไว้ก่อนเขาจึงได้รับสิทธิ์มาเป็นมนุษย์ก่อนเราเห็นไหมสรุปแล้วพ่อแม่เป็นคุณไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นคุณไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าคนไหนเสียใจใฝ่รู้เรื่องของฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมหรือฝ่ายธรรมะระดับพระเจ้าก็ต้องตายตามด้วยวิธีนี้ครับจะง่ายได้และเกิดเพราะเป็นธรรมชาติไล่ตามวิถีของธรรมชาติเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยวโชช่าเลยครับเห็นไหมครับผมว่ามันชัดเจนกว่าเยอะมากนะครับเรื่องนี้โอเคนะตายไปเรื่อยนะสุดท้ายตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ญาณตัวหนึ่งออกมาญาณอย่างรู้ถ้าบอกว่าฌานก็คือปฐมฌานนี่ได้ตัวปฐมฌานแปลว่าถ้าหากว่าบันได4ขั้นขึ้นไปแล้วบันได10ขั้นก้าวขึ้นขั้นที่1ไปแล้วนะครับมีวิธีการวิธีง่ายเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมนะครับฟังดีนะครับกรรมที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาที่เขาพูดเรื่องกรรมเช่นอะไรมันมีอะไรนะสแกนกรรมมีคำว่าสแกนกรรมด้วยนั่นแหละครับลองสแกนตัวเองสิที่ว่าคนที่มันพูดคนนั้นนะครับมันเป็นยังไงสแกนกรรมเห็นไหมครับเอาภาษาคือวาทกรรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการพูดจาคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจก็เดินตามเขาหรือเปล่าเห็นไหมฮะเดินตามเขาเราได้เราเสียอะไรต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเขาพูดเรื่อง ถ้าพูดเรื่องกรรมคือการกระทำก็แปลว่าปัจจุบันกรรมนะตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมามันไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปลักขโมยของใครนี่ดีกว่าอาทิตย์ต่อไปเจอแล้วถูกจับติดคุกติดตารางแล้วเนี่ยนี่คือการกระทำถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมแต่อดีตกรรมโอ้โหทุกสมุทัยนิโรธนั่นถึง 99% นะครับเพราะนั้นการที่จะไปได้ 99% ที่มาเล่าสู่กันฟังในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยไม่รู้กี่ภพชาติกันมาแล้วตายมาเนี่ยผมไม่เอาสิ่งนั้นมาเล่าเฉยๆหรอกเอาเล่าไปทำไมเล่าไปมันก็เรื่องท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปเล่าไอ้พวกตายแล้วเกิดก็แล้วตายแล้วนี่อุ้ยสบายมากเลยผมบอกไม่จำเป็นเพราะในตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมามากแล้วโหจับหูจับกันเยอะแล้วมาถึงวันนี้ตีแตกตะตกเอาความเข้าใจในขณะนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันผมว่ามันเป็นทางลัดไปเลยดีกว่ามันจะได้ไปถึงที่หมายปลายทางคือคนไหนที่ภาวนาถึงพระเจ้าก็เข้าสู่พระเจ้าเป๊ะหมดลมหายใจปุ๊บพระเจ้าชั่วเลยอย่างนี้ดีกว่าคนไหนที่กลุ่มสาธุก็หมดปุ๊บกับพระนิพพานเป๊ะอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ดีกว่าเลยนะย้ำเป็นชาติสุดท้ายเถอะโอเคนะชาติสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดผมว่านะมันไม่น่าจะมีคำอื่นเข้ามาต่อเติมแล้วครับ
คำมันเป็นฌานสุดท้ายจะบอกว่าพระเจ้าโลกุตตรธรรมก็โอเคได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีปัญหาในผมมันยิ่งเป็นคนประเภทไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อสิบอกให้คุณเจสันนะฮะเรื่องของวิบากกรรมการแก้กรรมสแกนกรรมต่อไปก็อย่าไปพูดถึงมันเลยเอาความเข้าใจในวินาทีนี้ปัจจุบันขณะนี้ดีกว่าเข้าใจไหมถ้าเขาจะกระตีแตกตกสิ่งที่เขาว่าจอบข่าวนั่นคือเขานี่คือเราอะไรครับใช่ไหมแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงก็แค่นั้นเองนะครับก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเรายังไปหาเขาให้เขาทำนายทายทับสแกนกรรมไปนู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นรายจ่ายทั้งนั้นละมั้งผมว่าโอเคนะเขาขายของใส่สารกันบูดค่ะข้าวปุ้นหาธรรมชาติไม่ได้มันก็น่าเห็นใจนะครับเรื่องนี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจสารกันบูดน่าเห็นใจจริงๆครับความจริงข้าวปุ้นเนี่ยหรือว่าขนมจีนเนี่ยครับถ้ารุ่นแม่ผมก็ทำนะเขาจะหมักนะครับเขาจะหมักเอาข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวเขาเจ้าวะข้าวเหนียวโทษทีข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวเนี่ยใช่หรือเปล่าข้าวเหนียวเขาเจ้าวะเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาไปหมักเอาไปแช่ไปแช่ไปแช่แช่กี่คืนมา7คืน8คืนยังไงน่ะจนกระทั่งมันออกกลิ่นเหม็นนิดๆ นี่เอ้ยคนยุคนะครับจมูกเขาดีนะครับเหม็นนิดๆก็มาโม่ทีเนี้ยโม่เป็นแป้งเข้าใจครับให้มันเป็นแป้งโอ้โหตอนโม่เนี่ยว่าลุงหอกลุยมาเยอะแล้วคนนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงถุงต้องเป็นผ้าลินินนะนั่นแหละใส่ถุงใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยไว้วางไว้วางซ้อนๆกันให้น้ำมันออกให้น้ำออกมันก็เหลือแต่แป้งภายในนะแป้งนี้มันก็จะเอาไปเป็นแป้งจานนี่ก็เอาแป้งที่ว่านี่ไปตำไปแรงต่างสารพัดเอาไปไม่รู้เขากันโคตำแต่พื้นแต่พื้นแล้วครับเสร็จแล้วก็มาใส่อะไรดีบนี่มันม้วนก็เป็นขนมจีนกันมาขนมจีนแบบนี้ถ้าจะให้ดีมีกลิ่นนิดๆนะและเป็นสีขุ่นๆโอเคมั้ยประเภทขนมจีนทุกวันนี้เขาไม่ได้หมักไม่ได้หมักแกไหมคือบดให้เพราะหมักมันเสียเวลานะมันใช้เวลาหนูผมครับก็แค่แช่กันไม่เท่าไรนะก็มาแหละใช้เครื่องนะบดนะมันยังไม่รู้ไม่รู้จะว่าไงคือมันต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเยื่อมด้วยโอเคไหมมันถึงจะเป็นยานะครับเป็นยาจุลินทรีย์มีคำว่าจุลินทรีย์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยยุคสมัยนี้เขาพวกใช้สารกันบูดคนลำบากเหมือนกันนะครับเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีคุณธรรมมากกว่ากันก็แค่นั้นเองนะครับนะเอาละผ่านไปนะเรื่องของอยู่ของกินทำเองดีที่สุดมีปัญญาทำทำเองไม่ได้ก็หาวิธีเอาเองก็แล้วกันไม่รู้จะว่าไงนะก็ดีมากครับคุณนุรานีนะครับโอเคก็แปลว่ามีผู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โอ้โหผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับท้ายที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อก้าวข้ามทั้งดีและชั่วหมายถึงไม่ติดดีติดชั่วหรือเปล่าครับถูกต้องครับคือมันต้องเข้าใจก่อนถึงจะก้าวข้ามได้ครับเข้าใจทั้งกลุ่มดียังไม่พอนะฮะเข้าถึงด้วยนะครับกลุ่มดีเข้าใจทั้งกลุ่มไม่ดียังไม่พอต้องเข้าถึงกลุ่มไม่ดีด้วยมันจึงจะก้าวข้ามทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่มั้ยมีคําว่าเข้าถึงเนี่ยเข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะเข้าใจโอเคแล้วก็ยังเป็นโลกโอเคนะเป็นเพื่อนมิตรกันนะฮะนะเป็นมิตรกันคำว่าเข้าใจกลุ่มไม่ดีเข้าใจกลุ่มดี
ห็นไหมฮะแล้วก็เป็นมิตรทั้งคู่ก็มาเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้เจ๋งก็ต้องเข้าถึงทั้งไม่ดีแล้วก็ดีด้วยนั่นคือเรื่องของตัวเราพอเข้าถึงปุ๊บก็ว่าเกินดีเกินชั่วเลยครับถ้ากลุ่มพระเจ้าคือเข้าถึงพระเจ้าแล้วแน่นอนแล้วเอาพลังอะไรต่างจากพระเจ้ามาใช้ได้ทันทีคนที่กลุ่มพระเจ้านะครับกลุ่มที่ของพุทธะก็เหมือนกันเข้าถึงพระธรรมเอาพลังแห่งพระธรรมนั้นมาใช้ในการรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะครับมันถึงยุคของมันนะจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เพิ่มปริมาณของผู้คนมากๆขึ้นนะฮะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคุณรุรานีเพิ่มเติมขึ้นมามันจะเผื่อแผ่แบ่งปันเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบจำไว้เลยครับสิ่งนี้คือพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่ค้นพบเราก็สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ไหนล่ะท่านนบีมุฮัมมัดพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้ๆล่ะก็แล้วแต่จะว่ากันตรงนั้นนี่คือสิ่งที่พระศาสดาเป็นผู้ที่ค้นพบนะครับแล้วก็มาบอกเล่า90ผ่านตัวหนังสือผ่านตัวอักษรว่าไปนะครับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะคลีนนะนะคลีนหรือพลังงานโอ้ยคลื่นเหรอคลีนหรือคลื่นน่าจะเป็นคลื่นมากกว่านะครับโอเคใช้คำว่าคลื่นแล้วกันนะคลื่นหรือพลังงานต่างๆมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเราไหมครับโอ้ยมีแน่นอนนะครับการงับอากาศเป็นการดันพลังงานจากในตัวเราเพื่อกันพลังงานจากข้างนอกใช่ไหมครับถูกต้องครับการกับอากาศเพื่อต้องการให้มันเผาไหม้ทางด้านการแพทย์จะมีภาษาคำหนึ่งเขาใช้กันนะคือกระบวนการเมตตาโบลิซึมโอเคครับกระบวนการเมตตาโบลิซึมโอเคนะกระบวนการเผาผลาญเผาผลาญสันดาปก็อันเดียวกันโอเคนะกระบวนการนี้เวลาเผาผลาญสันดาปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาภายในตัวเราน้ำอากาศเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับมันจะเกิดพลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราพลังงานความร้อนจะแผ่ซ่านมาจากในตัวเราสู่ผิวกายเราอีกทีนึงก็ออกมาเป็นขับเป็นพวกเหงื่อใครพวกนี้หรอนี่เป็นต้นง่ายๆนี่คือเมื่อมันออกมาปุ๊บมันก็เป็นการป้องกันในทีป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามามาเจาะในตัวเราได้โอเคไหมครับเพราะว่ามันเรามีเกราะป้องกันนะรักษาภายในสู่ภายนอกโอเคไหมครับทางวิทยาศาสตร์เขาเอาภายนอกสู่ภายในก็ฉีดยามาจากนอกตัวมาสีเข้าไปในโอเคไหมยาเป็นแม่มันจากภายนอกตัวมาให้เรากินไงจากภายนอกภายในจบแล้วครับไปต่อไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับงั้นมารักษาภายในเราให้มันแผ่สร้างไปสู่ภายนอกด้วยหลักการวิธีการบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่นะพันธุ์เก่านี้นะเจ็บปวดรวดแล้วก็กินยาเคมีพันธุ์ใหม่นี้ไม่ต้องเห็นไหมครับน้ำอากาศอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาโอเคไหมครับปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจับตรงนี้ให้อยู่ใครจะกินมากกินน้อยเชิญแต่มัธยาศัยโอเคไหมครับจับภาษานี้ให้อยู่ไว้ก่อนอย่างอื่นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นมันถึงจะไปรอดนะครับมิฉะนั้นมันจะเป็นรายจ่ายไปหมดแล้วฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปบอกว่ารักษาฟรีผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้คำนี้เคืองมากนะครับให้รู้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของเขาหมดคำว่าเขาคือการแพทย์แต่วันตกวันหลังมาบ้านเราโอเคไหมครับมาผ่านเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องวัดสารพัดเนี่ยมองให้ออกครับบ้านเมืองเราจะเจ๊งนะฮะก็เพราะเรื่องสุขภาพจำไม่ให้ดีครับนายแอร์ก็ประชาชนก็อยากจะให้ฟรีรัฐบาลก็ซัพพอร์ตฟรีโอ้ยถามว่าสุดท้ายเป็นเครื่องมือของใครมองให้ออกครับเกมนี้มองให้ออกครับผมเป็นคนที่มองทะลุโปร่งๆนะเรื่องของเกมพวกนี้มันจึงมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยกันไงครับผมเช็คว่าเกมเนี่ยนะครับเกมนี้มองให้ออกนะครับอย่าเผลอๆนะฮะถ้าเผลอๆก็เป็นเครื่องมือเข้าโดยปริยาย
โดยที่ไม่รู้เนื้อตัวโหกว่าจะรู้ว่าบ้านเมืองมันแย่แล้วครับแย่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาอะไรมาทำอะไรงบประมาณเห็นไหมถ้ากับอะไรไม่รู้แล้วตอนนี้แอร์ก็จะกู้แล้วใครใช้หนี้ทีเนี้ยคนกู้หรือใช้ขอโทษทีคนกู้คนที่มีอำนาจกู้ก็ไม่ใช้หรอกลูกหลานท่านลูกหลานผมเนี่ยจะมาเป็นคนที่ใช้ที่ว่าจะเถียงในหอกแล้วเถียงหอกไม่ได้นะเรื่องนี้คิดให้มันยาวสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับและใช่ไหมครับเรื่องนี้เราต้องเข้าใจให้ได้นะครับเข้าใจให้ได้แม่ไม่อยากจะเท้าความและเท้าความไปเมื่อปี40อะไรต่างเนี่ยอะไรต่างเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาระดับสูงมากนะครับในการแก้เกมพวกนี้นะครับจึงจะเอาตัวรอดได้นะบ้านเมืองที่จะไปต่อได้ปัญญาแค่หางอื่นเนี่ยไม่รู้นะถ้าถามผมนะปัญญาไม่พออย่ามาเป็นเลยผู้ผู้อะไรไม่ฮะไม่ต่อถ้าต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมยิ่งภาษาที่ผมพูดออกมาแล้วมันถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลก็ไม่อยากจะพูดผ่านจอหรือว่าผ่านปากลูกออกก็แล้วกันอยากจะพูดแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลซะมากกว่านะครับโอเคก็หวังว่าเข้าใจนะคุณฟิสิกส์เนาะคลื่นหรือพลังงานต่างๆที่มีผลกับเซลล์ร่างกายของเรานะครับมีแน่นอนครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมจับใครก็ตามเนี่ยมันจะบึ้มบึ้มไปเลยครับร่างกายมันเป็นพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้พอเรามันแปรผันปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแน่นอนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สำคัญนะครับก็แปลว่าสิทธิ์ผมมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยไม่ขึ้นอยู่กับหลักวิชาอะไรของใครเลยสังเกตไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักวิชาของใครเลยนี่เดียวก็ไม่มีด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติเนาะหนูทำสมาธิก่อนนอนฟังเสียงลุงด้วยหนูไม่รู้เรื่องเลยมันหลับก่อนทุกทีจะทำไงดีจะฟัง ดีแล้วนะดีแล้วดีไม่ดีเห็นแค่หน้าลุงหงอกก็หลับแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีสิครับเป็นคนหลับง่ายเป็นทุนเอาไว้ก่อนครับเออดีแล้วดีแล้วยังมีเวลาอีกเยอะเอาทุนไว้ก่อนหลับง่ายถือเป็นทุนนะครับเพราะว่าเวลาเราหลับฟังดีนะครับเวลาเราหลับอวัยวะทุกส่วนมันจะหยุดทำงานมีหัวใจอย่างเดียวที่จะทำงานเชื่อมโยงกับปอดซึ่งเป็นอัตโนมัติเห็นไหมตับไตไส้พุงม้ามโอเคนะแล้วก็อวัยวะของเราทั้งหมดมันไม่มีสติในช่วงไม่มีสติตรงนั้นนะครับหัวใจจะผลิตพลังงานหัวใจกับปอดมันจะสามัคคีกันตรงนี้งั้นคนที่นอนไม่หลับนะโหเนี่ยร่างกายจะไม่ดีนะกรนบ้างนู่นนี่ด้วยบ้างหลับไม่เต็มอิ่มบ้างเพราะหลับเต็มอิ่มเนี่ยมันโอ้โหพลังงานเนี่ยมันจะเข้ามามันจะมาซ่อมแซมมันไม่ใช่อาหารนะให้รู้ไว้เออหลายคนคิดว่ากินนู่นนี่นั่นวิตามินสารพัด108นะมันจะมาทำการซ่อมแซมในร่างกายผมบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งนั้นมันแปลงเปลี่ยนจากสารอาหารนั้นมาเป็นพลังงานเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วพลังงานนี่ก็ซึมซับไปกับเลือดทีนี้เห็นไหมครับเลือดก็ไปหาทุกๆเซลล์นั่นนะครับแล้วพลังงานที่ต้องเชื่อมต่อคือหัวใจกับปอดนี่มันจะพยายามผลิตแล้วก็จะให้เต็มร้อยตื่นเช้ามันก็เฟรชทีสดชื่นนะครับมันอยู่ในกรอบนี้เพราะการนอนหลับที่ดีนะฮะก็เป็นโอกาสเลือกเกินนะครับคนที่ไม่นอนไม่หลับน่าสงสารมากเยอะมากเออาก็กินยาบังคับให้หลับอย่าคิดว่าดีนะหลายคนหลายท่านก็คือคนมักง่ายอ่ะกินยาบังคับให้หลับดีมันหลับยังไงมันก็ไม่เต็มนะครับไม่รู้ไว้
มันหลับแต่มันหลับไม่เต็มตื่นขึ้นมาก็หน้าซีดหน้าเซียวไม่มีน้ำมีนวลเลยประมาณนั้นนะครับเดินยังจะโซเซโซเซทำงานก็บีบรัดแต่เวลาสุดท้ายก็มาลงสุขภาพร่างใหญ่ใช่ไหมครับหลับให้ได้นะครับดีแล้วนะครับที่ฟังเสียงลูกหงอกหน่อยเดียวหลับเลยดีแล้วนะครับตุนเอาไว้พลังงานนะครับต่อไปก็ฟังเนื้อหาไปสบายๆมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะไม่หลับครับผมเหมือนกันแต่ก่อนนี่หลับกันโอ้โห108พูดนี่หลับคาไมโครโฟนเลยนะยุคสมัยทำรายการวิทยุนู่นนะครับหลับคาไมโครโฟนโอ้โหจะไม่ให้ผมกลับบ้านเนี่ยรวมถามพอก่อนแล้วมั้งนี่มัน 3:45 ทีนะโยมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยข้างหลังยังยาวเหยียดอยู่หลายท่านอยู่เนี่ยโอเคนะเอาล่ะตรงต่อไปนะครับต่อไปลุงออกวันนี้ฝนตกที่บ้านค่ะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินเอามาล้างหน้าล้างตัวรับพลังจากธรรมชาติได้ดีไหมครับนะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินน่าคิดจริงๆนะครับเอานะฟังให้ดีนะครับถ้ามันเริ่มตกใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปกินอย่าเพิ่งไปรองเอามากินโอเคเซซะว่าถ้าตก10ประมาณ15นาทีอย่าเพิ่งกินน้ำฝนที่มันตกมาทุกวันเนี่ยครับมันเริ่มตกปุ๊บจับเวลาเลยถ้าหากว่า15นาทีเดี๋ยวเพิ่งกินเอาไปรองทีเมื่อเวลาประมาณ15นาทีขึ้นไปหรือว่า20นาทียิ่งดีนะฮะจาก20นาทีเนี่ยเอาไปเลยเอาลองเยอะๆใส่ดื้อเลยกินด้วยนั่นน่ะจะสะอาดเพราะว่าฝนที่มันตกเริ่มใหม่มันจะชำระชะล้างพวกควันต่างๆนะลงมาจนกระทั่งมันจะหมดนะครับงั้น15นาทีผ่านไปตกเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับ15นาทีผ่านไปเอาใจให้ดี20นาทีผ่านไปสำหรับในเมืองนะแต่จังหวัดผมว่า10นาทีก็กินได้แล้วนะแต่จังหวัดกันนะครับ10นาที15นาทีก็น่าจะกินได้แล้วล่ะในเมืองนี่คิดว่ายังไม่ปลอดตรงนั้นโอเคมั้ยครับขอแนะนำกินน้ำฝนมันเย็นมากสบายโหยเข้าปากปุ๊บถึงนู่นแหละขออนุญาตนะครับใต้สะดือเลยครับมันเย็นจ้าไปเลยครับน้ำฝนเนี่ยครับนะนะตกใหม่ๆได้ยิ่งกินสบายเลยสมัยก่อนเนี่ยเถียงนาเนาะตกมาเนี่ยลิ้นมันโรยมาตามหญ้าคาสายลื่นดีนี่แก้ผ้าอาบด้วยอาบน้ำเนาะโอ้โหเย็นเย็นเยือกเลยเย็นสบายอาบน้ำฝนจะเย็นสบายมากนะครับครับจะเย็นสบายมากน้ำฝนผมนี่ชอบจะตายไปถ้าฝนตกหน่อยที่บ้านเนี่ยที่นั่งเกล้าเนี่ยลุยแล้วนะนะจะเย็นดีเย็นชาบซึ่งมีสบู่มีแล้วฟอกธรรมดานี่จะสบายเยอะเลยครับโอเคนะก็หวังว่าคงไม่มีอะไรมากมายคุณสมใจนะครับต่อมาไอ้แสงไม่พอเนี่ยทำแสงให้มันสว่างนี่มันจ้องมาเหลือเกินแสงเสริญสว่างไม่พอว่าอะไรก็เติมเชื้อเพลิงกินแบตเตอรี่จังไปเครื่องนี้ชาร์จจังอย่าลืมแชร์เด้อจะเริ่มแชร์ท่านจะอยู่เฟซแชร์ได้แชร์ไปโอเค thank you ไลน์โอเคอย่างเงี้ยสายตาจะได้ไม่สูญเสียงอะไรจนเกินไปโอเคไปต่อนะครับทำสมาธิก่อนนอนหลับเลยทุกทีดีมากครับคุณทักษพรนะครับคุณสมใจก็ฝนตกก็อย่าลืมให้มันช้าล้ามาก่อนสัก20นาทีค่อยเอามาดื่มกินนะครับจิตหนึ่งคุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่จิตหนึ่งเอาแล้วโอ้เฮ้ยทำไมแสงมันทั้งน้อยไปลงอ๋อปรับไอ้ไข
ข้ากันกับเฮ้ยรูดขึ้นหรือเปล่ามันมีหน้าไปพอเข้าแสงพวกมันต้องมาเฮ้ยเฮ้ยงั้นได้ไงมันก็ดับหน้าจอเป็น AI มันมีเหรออย่างนั้นใช่เหรองั้นดูที่มืดไม่ได้ทั้งนั้นใช่ดาวอยู่